ะและล่าสุดเนี่ยนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีก็นำคณะไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเอกสารสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบภัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐบ้านวังถั่วตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโอกาสนี้นะคะพลเอกประวิตรก็ได้ย้ำนะคะว่าขอให้เร่งติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชนในจังหวัดขอนแก่นให้ครบทุกหมู่บ้านโดยเร็วและต้องติดตามลงพื้นที่ไปสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการรวมทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุโดยให้นำความสำเร็จของชุมชนบ้านวังถั่วตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบโดยสามารถเข้าถึงต่อยอดและบูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนรวมทั้งการเพิ่มรายได้ให้กับภาคครัวเรือนร่วมกันโดยทั่วหน้าจากนั้นค่ะพลเอกประวิตรก็ได้เดินทางไปสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการสวนป่าประชารัฐพร้อมทั้งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับประธานคณะกรรมการชุมชนจำนวน5หมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันพร้อมทั้งมอบเอกสารสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 นะคะนำร่องให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน10ครอบครัวก่อนที่จะขยายผลมอบให้กับประชาชนในจังหวัดอีกกว่า 1,000 ครอบครัวต่อไปค่ะนี่นะคะไปลงไปเยี่ยมไปดูความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขอนแก่นที่โดนน้ำท่วมก่อนไปดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ไปแจกแจกโฉนดคือดีเพื่อเป็นผลงานใช้คำสวยรูนิดนึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอาจจะฉันเป็นชาวบ้านไงก็เข้าใจแบบนี้เรียกว่างานนี้บิ๊กป้อมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี่ได้หลายงานเลยนะใช่ใช่ต้องไปดูเรื่องของน้ำท่วมจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างไปลดความเหลื่อมล้ำให้ด้วยมอบบัตรสวัสดิการประชารัฐให้ด้วยนี่ไงคือจะไปทั้งทีก็ต้องได้หลายงานอย่างนี้นะคะต้องเข้าใจนะคะก็เป็นผลงานของบิ๊กป้อม